ู้สร้างแม่นุ่นพร้อมนักแสดงครบทีมบินลัดฟ้าร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ซาตาฟิล์มร่วมกับฮอลลีวูดไทยแลนด์โดยคุณวสันต์หอมแสงประดิษฐ์บริษัทฮอลลีวูดไทยแลนด์จำกัดนำทีมผู้สร้างภาพยนตร์และทีมนักแสดงชาวกัมพูชาบินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์แม่นุ่น The Dark Matter ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดตลอดการตำนานสยองขวัญจากกัมพูชาพร้อมเคลียร์ชัดประเด็นดราม่าโดยมีสื่อมวลชนไทยและสื่อกัมพูชาให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งณเมเจอร์ซินีเพ็กรัชโยธินค่ะภาพยนตร์เรื่องไม้กะลาเพลิงนี่คือบานจับมันช่างรุกรอนหายในประเทศกัมพูชีหายจีภาพยนตร์ได้ลุบานจำนวนขนาดเล็กมวยในขนมชนามปีปอนมาภายใบในประเทศกัมพูชีจ้าหมายความว่าภาพยนตร์แมนนุนนี่ตายชายที่โล่งกัมพูชาที่หนึ่งเลยนะครับผมคือมาฉายในเมืองไทยที่29เนี่ยนะครับแต่ว่าคือหนังเรื่องนี้ฉายเป็น record breaking คือทำลายทุกสิ่งที่กัมพูชาพอเราไปดูเราก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจก็เลยชวนเขามาลองมาฉายในเมืองไทยดูครับหนึ่งผมว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ในสาวพาวปัจจุบันอันที่สองเนี่ยที่มองหลักๆคือถ้าได้เข้าไปดูหนังจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า adaptation ของการเรื่องเล่าเรื่องผีแม่นุ่นเนี่ยคือจริงๆในเท่าที่ผมรู้ในกัมพูชาครับเป็นผีตายท้องกลมที่เป็นเรื่องเล่าส่วนหนึ่งแล้วเขาเหมือนเราจับวินนี่เดอะพูมาทวิสต์หรือเราจับหนูน้อยหมวกแดงมาเปลี่ยนแล้วเล่ามุมมองใหม่ซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างเช่นขอรีเฟอร์ถึงอย่างเช่นพี่มากที่มองมุมมองของแม่นาคในอีกมุมหนึ่งผมว่านี่ก็คือเป็นตำนานผีตายท้องกลมที่เดินทางไปถึงฝั่งกัมพูชาและมีการเล่าเรื่องอีกหนึ่งแบบมาดูแล้วดูว่าการเล่าเรื่องของเขาจะเป็นยังไงถ้าเกิดให้โอกาสเพื่อนบ้านเราเปิดใจเลิกทะเลาะกันสักทีชีวิตเราจะทั้งบ้านเราด้วยนะครับไอ้ที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยตอนนี้จะลามไปทะเลาะเพื่อนบ้านกันแล้ว ก็รักกันเถอะเพราะว่าโลกมันยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะครับคือผมมองมุมมองในคนทำหนังผมมองว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่ฉีกออกมาเล่าอีกมุมนึงอย่างที่เดี๋ยวเราจะเห็นหนังไทยมีอะไรนะแม่นาครักพี่มากมากมากคือมันจะมีหลายมุมใช่มีหลายมุมแต่อันนี้ผมมองว่ามันเป็นการฟังตำนานแล้วก็มาเล่าอีกมุมนึงใช่แล้วอีกมุมนึงเพียงแต่ว่าพอเป็นของเพื่อนบ้านเราก็ด่าซะเต็มเลยวันนึงเราอาจจะเห็นแม่นาครีเมคเป็นของฮอลลีวูดก็เป็นไปได้ผมว่ามันไม่เป็นอะไรที่ต้องปิดกั้นกันเลยครับสำหรับนิ่งขย่มเมียนกาสบายจัดนายไปรู้นิ่งขย่มกระทานในชีเอากาในการบางตมปัวนำใบเอากัมพูชาไทยมีพิพิธภัณฑ์ศาสนาภายในพิพิธยนต์ลังเวงโดยการปีสมัยจำนวน60ชนะ60ขมายหนังไพลไทยฤทธิ์ศาสนาคลังเหมือนเต้นขนมการร่วมคณีผลิตพิพิธยนต์ก็พี่ดีใจมากที่ได้เปิดตัวนางใหม่ที่ประเทศไทยครับผมก็อยากให้คนทั้งไทยทั้งกัมพูชาร่วมมือกันผลิตหนังเดียวกันก็เหมือนสมัยก่อนครับผมสมัยที่ยาวนานมาแล้วแล้วก็มีทั้งไทยทั้งกัมพูชาเข้าร่วมมือกันแล้วก็ผลิตหนังแบบแชร์กับวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมเขมรคือว่ามันต่างกันยังไงเราต้องช่วยกันอย่างนี้ครับผมก็มอบให้คนไทยทุกคนครับผมมาดูครับผมถึงจะรายการประสบการณ์และการแชร์จากประเทศเพื่อนบ้านให้ประเทศต่างไทยได้ดูกันครับผมตั้งเนื้อขึ้นส้มสนมปอยไปเชียร์จนแต่งโบราณของประเทศไทยเหมือนท้าวเชียร์จนขมายหรือมังกรไปเชียร์จนไทยส่งช่วยกองเตอร์สายเทปยืนขมายอย่างต่างทุนเขาบอกว่าขอเคารพทุกท่านทั้งคนไทยและกัมพูชาถ้าได้มาแล้วมาช่วยหนุนแล้วก็มาช่วยดูกันนะครับผมเป็นหนังเรื่องแรกที่เขามาฉายที่เมืองไทยครับในทั้งไงตีมาภัยปมบัวนั้งภาพยนตร์มวยนั้งยังมีประจังในปีใบประเทศเซนเดียโดยที่มาเลเซียอินโดนีเซียประเทศลาวให้กับฟิลิปปินส์ก็มีโครงการว่าจะไปฉายก็ในอาเซียนครับในอาเซียนมีลาวมีอินโดนีเซียมาเลเซียครับผมก็มีทั่วมีเวียดนามบ้างครับผมครับมีทั่วอาเซียนครับผมครับ